เมื่อนักชกจีนวัยรุ่นวัยสดครับอยากจะมาบดแชมป์อย่างเลือดศิลาครับงานนี้นี่ต้องมาดูว่าสดจะบดเก๋าหรือว่าเก๋าจะสอนมวยสดครับนี่เปิดตัวมาเลยครับนี่ครับนักชกชาวจีนผู้นี้ครับชื่อว่าเฉียงไข่นะครับเฉียงไข่ถ้าภาษาใต้ล้อเลียนก็เฉียงไข่ครับเฉียงไข่ล้อเล่นครับยอครับนี่ช่องพากย์มวยไทยภาษาใต้นะครับภาษาใต้สำเนียงใต้ครับโดยโค้ชเชครับช่องโค้ชเชทีวีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปครับนี่ครับเดินเข้ามาอย่างดีครับเนื้อตัวยังดูดีอยู่เลยครับเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่เลยครับนักชกชาวจีนผู้นี้ครับนี่ครับมาด้วยแรงกายแรงใจด้วยไฟอังมุ่งมั่งนะครับเพื่อที่จะมาล้มธนาของเลิศศรีนาครับนี่ครับน้ำหนัก62กิโลกรัมครับอายุ20ปีเองครับสูง10073เซนติเมตรนะครับมาจะมาเทียบสถิติดีกว่าครับดูครับนี่ครับเลิศศิลานีอายุ36ครับสูง165ครับชาวจีนผู้นี้เฉงไข่นี่173ครับนี่ก็พี่กันน้ำหนักใน62กิโลกรัมครับแม่เอาละครับทั้งคู่ครับเจอกันนะครับในรายการ Hero Legends ครับเมื่อปี2017หรือปี2560นะครับก็เอา2017บวกด้วย543ครับก็จะได้เป็นพศนะครับเมื่อวันที่25ครับเดือนมิถุนาครับเปิดมาครับแหมก็เปิดก่อนเลยครับแต่ท่านนั้นของเลิศศิลาก็โชว์สายตาครับดูครับเลิศศิลาครับนี่ครับเจ้าของปลาไหลใส่สเก็ตนะครับชกกันที่ประเทศจีนครับกติกา3ยกครับแข่งซ้ายมาครับท่านนั้นของเฉงไคเจอกระโดดถีบจากเลิศศิลาครับแหมลีลาดีเหลือเกินครับกระโดดถีบจากเลิศศิลาอีกแล้วครับแหมหนุมานเหินหาวครับจังหวะนี้ดูครับการยกหัวหลบครับเหมือนมวยสากลเลยครับดูครับแหมเจอเตะตัดล่างไปทิ้งเตะตัดล่างขึ้นเหมือนกันครับลูกเตะกรีดยางครับกรีดยางแหมปกติเรียกเจาะยางครับแต่ขอเรียกกรีดยางละกันครับแหมให้เข้ากับทางด้านของภาษาใต้ครับกรีดยางครับกรีดยางกรีดยางจะไปกรีดหน้าฝนนะครับแหมเดี๋ยวยางไม่ข้นครับจังหวะนี้เอาเตะไม่โดนครับเฉงไคครับเฉงไคจังหวะนี้ครับมันซ้ายมาครับเฉงไคครับเตียงมาซ้ายจากเลือดศิลาทีบซ้ายจากเลือดศิลาซ้ายหน้าครับแข้งขวาสูงจากเลือดศิลาโอ้ยเกือบไปครับแหมแข้งขวามาครับเตะตัดล่างครับเจอมาซ้ายโต้ทันทีแรงหมัดกันครับเรียกว่าเปิดการ์ดเลยครับท่านของเลือดศิลาครับเปิดการ์ดเปิดหน้าเลยครับโชว์สายตาความมั่นใจครับนี่ครับตอนนั้นนี่ท่านอายุ36ปีนะครับเมื่อปี2560ครับจังหวะนี้สวยงามครับเดินเข้าหาครับ36เจอกับ20ครับแหมสดเจอเก๋าเก๋าเจอสดเลยครับดูครับยักคิ้วดิวตาใส่ครับ1 2จากเลือดศิลาครับจังหวะนี้ครับเพียบเดินเข้าหาครับยับซ้ายไปก่อนครับทีบซ้ายครับเลือดศิลาหลบได้ดีครับปลาไหลใส่สเก็ตของแท้จริงๆเลยครับจังหวะนี้ครับเลิศศิลานี่เจ้าของฉายาปลาไหลใส่สเก็ตหรือมิสเตอร์ไลนิ่งนะครับเลิศศิลาชุมแพทัวร์หรือว่าเลิศศิลาภูเก็ตท็อปทีมครับแข้งขวามาครับท่านของเฉงไคเจอแข้งซ้ายจากเลิศศิลามัด1 2เฉงไคอุ้ยเกือบตกเวทีไปครับแข้งขวาเตะขาจากเฉงไคครับทีบซ้ายหน้าจากท่านของเลิศศิลาเก็บเดินขวาจังหวะนี้ครับซ้ายบันเซียนจากเลิศศิลาครับตวัดซ้ายขึ้นไปสูงครับเลิศศิลาครับถีบซ้ายลำตัวครับคว้าขามาไม่โดนครับแหมหลบแบบ Wi-Fi 5G เลยครับหมัดซ้ายขวาจากเลิศศิลาจังหวะนี้ครับถีบซ้ายหน้าจากเลิศศิลาครับซ้ายสูงจากเลิศศิลาครับมัน1 2เฉียงไคแต่ไม่โดนครับหมัดขวาก็ไม่โดนอีกแล้วครับแหมหลบดีเหลือเกินครับแข้งซ้ายก็ไม่โดนครับอาจิ้มขวาไปก่อนครับเลิศศิลาครับเปิดหน้าท้าสู้เลยครับแข้งขวาจากเลิศศิลาครับเฉียงไคก็แหมเหมือนจะพยายามหาช่องในการเข้าทำแต่มันทำไม่ได้สักทีครับโอ้โหครับแข้งนี้หลบได้อีกแล้วครับจากเลือดศิลาครับมาซ้ายครับเดินเข้าหาครับขวาไม่โดนครับเฉียงไคครับยังไงดีครับเฉียงไคหนึ่งสองครับเฉียงไคก็ไม่โดนครับแหมเฉียงไปเฉียงมาไม่โดนสักทีครับเฉียงไคครับเดินเข้าหาจากเลือดศิลาครับถีบซ้ายหน้าเลือดศิลาครับเดินบดเลยครับเอาลมมัดได้อีกแล้วครับไหลจริงๆครับสายตารวดเร็วอย่างกับพังพรครับจังหวะนี้ครับแข้งขวาเตะล่างครับเลือดศิลา1 2แหมไม่โดนครับเฉียงไคครับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายแลกกันไปคำไว้ก่อนครับจิ้มซ้ายครับเตะล่างมาครับหมัด1 2 3ไม่โดนครับ4ไม่โดนครับโอ้5ไม่โดนครับจนหมดยกเลยครับโอ้โหต่อยแบบเสียแรงเปล่ากันเลยทีเดียวผมผู้ชมครับจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่ขนาดยกที่1เท่านั้นครับแล้วท่านนึงของท่านเลือศิลานี่แกก็แบบว่าปล่อยนวมสบายๆเลยครับโอ้ต้องให้น้ำกันเลยทีเดียวครับมาดูภาพช้าเพื่อความสะใจครับดูครับจังหวะนี้ตวัดซ้ายขึ้นไปครับ1ผางครับแล้วดูครับจิ้มซ้ายครับ1ผางเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายหลบได้ครับโอ้โห
หมัดนี้โดนโนดโดนบ้างนะครับทางด้านของลิซ่าอ่ะมาดูริงเกิลครับริงเกิลสาวสุดเซ็กซี่ครับหนุ่มน้อยผมน้อยครับดูครับสวดทรงองค์เอวดูดีเหลือเกินครับเพื่อความสบายตาสบายใจสดชื่นครับน้องคนนี้น่ารักครับน้องคนนี้ก็ยักคิ้วหลิวตาใส่ตากล้องด้วยครับแหมอย่าลืมครับอย่าลืมดูนางแบบเพลินแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโคชเชทีวีนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปนะครับแล้วครับมาดูกันต่อครับมาร้อยกันใหม่ครับสำมือโชคครับยกที2ครับรายการ Hero Legends นะครับ2017 2017ก็ปี2560ครับมาครับจังหวะนี้ครับมัดซ้ายไม่โดนครับจิ้มมาไม่โดนอีกแล้วครับโอ้โหหลบดีเหลือเกินครับเอาเข่าซ้ายครับ1พางเข้าไปดักมาแข่งซ้ายนี้ลบได้ครับพลิ้วเหลือเกินครับแหมจะจับปลาไหลนี่ต้องรู้วิธีการจับครับถ้าไม่รู้วิธีการจับก็จับไม่ได้แบบนี้ครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายจากเลือดศิลาครับดับเบิลแข้งไปขวานี้ไม่โดนดีหมัด1 2มาครับ3ไม่โดนครับเฉงไข่ครับหมัดขวาไม่โดนครับเฉงไข่เฉงไปยังไงก็ไม่โดนครับแข้งซ้ายแข้งขวาตัดล่างจากเลือดศิลาครับมันไม่โดนครับไม่โดนอีกแล้วครับโอ้โหไม่รู้จะพากยังไงก็แบบไม่โดนเลยครับดูครับดูรวมหมัดเข้าใส่ครับแล้วหลบสายตาโชว์อย่างดีครับแหมครับจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายจากเลือดศิลาครับเลือดศิลาบอกอย่าเตะไข่ครับแหมเฉงไข่ได้แต่อย่าเตะไข่ครับเดี๋ยวไข่บอบช้ำครับโอ้โหผู้ชมก็ตกใจครับโอ้โหเดี๋ยวไข่เลือดศิลาช้ำนะครับแหมหยอกครับหยอกครับมาว่ากันใหม่ครับเดินเข้าหาแข้งซ้ายไม่โดนครับหมัดขวาจิ้มมาไม่โดนครับเข่าขวาแต่โดนพลิกเมียครับโอ้โหพลิกเมียเสียท่าเลยครับจังหวะนี้กรรมการบอกอย่าพลิกเมียมากเกินไปครับแหมหยอกครับหยอกกรรมการครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ว่าอย่างไรแข้งขวาจากเลือดศิลาครับจิ้มซ้ายเลือดศิลาครับทีบซ้ายเลือดศิลาครับแค่ตัวซ้ายเลือดศิลาเจอเตะตะล่างจากแฉงไข่ครับแฉงไข่ก็จริงๆแฉงไข่หมัดก็ไวนะครับแต่ยังไวไม่เท่าเลือดศิลาครับดูครับหมัด1 2จากแฉงไข่ครับซ้ายไม่โดนครับจากแฉงไข่ครับเลือดศิลาออกมาครับเดินเข้าหาครับจิ้มซ้ายครับเลือดศิลาแข้งขวาวางไปครับเลือดศิลาหมัดขวาไม่โดนครับแฉงไข่ว่ายังไงดีครับจิ้มซ้ายจากเลือดศิลาครับข่มไปผลักออกไปก่อนครับเดินเข้าหาจังหวะนี้ทีพาแหมไม่โดนดีครับแฉงไข่ครับหมัดนี้ก็ไม่โดนครับแฉงไข่เจอตวัดขวาจากเลือดศิลาครับทีบซ้ายหน้าจากเลือดศิลาเลือดศิลาปล่อยจอยแล้วนะครับปล่อยจอยปล่อยการ์ดครับทีบซ้ายเลือดศิลาทีบซ้ายหน้าเลือดศิลาครับแฉงไข่หมัดหนึ่งสองไม่โดนครับอัดเตะล่างมาจากแฉงไข่เลือดศิลาว่าอย่างไรครับเตะขวามาจากแฉงไข่ครับจิ้มขวาแล้วก็ตามด้วยแข้งจากเลือดศิลาครับหนึ่งสองเลือดศิลาครับจังหวะนี้เข่าขวาจากแฉงไข่เลือดศิลาผลักออกมาก่อนครับกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับคิกบ็อกซิ่งเมื่อก่อนนี้กดคอติดเข่าได้1ครั้งครับทีบซ้ายจากเลือดศิลาจังหวะนี้ว่าอย่างไรดีครับหมัดซ้ายไม่โดนครับจากแฉงไข่ครับเลือดศิลาทีบซ้ายไปก่อนครับจิ้มซ้ายแล้วทีบซ้ายเลือดศิลาเจอแข้งขวาเตะล่างจากแฉงไข่ครับจิ้มซ้ายจากเลือดศิลาครับซ้ายนี้ไม่โดนครับแฉงไข่อย่างไรดีครับแฉงไข่ก็ยังบุกไม่ท้อครับไม่มีท้อไม่มีถอยครับเรียกว่าถ้าท้อเป็นทานผ่านได้ก็เป็นเพชรครับถ้าผ่านเลือดศิลาได้ก็เพชรแล้วครับแต่ดูท่าไม่น่าจะผ่านครับโอ้โหจังหวะนี้เดินเข้าหาครับทีบซ้ายจากเลือดศิลาทีบซ้ายจากเลือดศิลาเกือบยักหงายครับเชงไข่มัดขวาเลือดศิลาเจอทีบจากเชงไข่เหมือนกันครับเดินเข้าหาครับทีบซ้ายเลือดศิลาครับแข้งขวาจากเชงไข่โอ้จะสปินแบ็กมาครับเจอแข้งขวาจากเชงจากเลือดศิลาเหมือนกันครับเดินเข้าหาทีบซ้ายครับเจอหมัด1 2 3ตามด้วยแข้งซ้ายจากเลือดศิลาเข้ามุมโอ้ยหมดยกคอดีครับโอ้ยดูหมดแรงเลยครับแฉงไข่ครับเมื่อสักครู่ออกอาการหมดแรงคามุมเลยครับแฉงไข่โอ้โหเลือดศิลาบอกว่ากระจับมันเคลื่อนครับแหมกระจับมันขยับผีเบาเพ้อนะผีเบาดูกระจับให้พ่มกันนะครับโอ้น่าจะเป็นจังหวะนี้ครับแข้งขวานี่ครับนี่แข้งขวาของเลือดศิลาครับนี่โดนซ้ายไปปลายครับบางๆครับโอ้นี่ขวาโดนเหมือนกันครับระวังครับอย่าเล้าๆครับมาดูสาวๆริงเกิลกันบ้างครับสูงยาวเขาดีหน้าตาจิ้มลิ้มครับพอได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยครับมีเรี่ยวแรงมีกำลังมีความสดชื่นครับแหมอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอย่ามองแต่ริงเกิลเพลินจนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโค้ชเจทีวีครับเดี๋ยวจะพลาดนะครับทุกคลิปจากเรานะครับโอ้เมื่อสักครู่นี้ตอนก่อนระฆังจมูกนี่แฉงไข่นี่ออกอาการหมดแรงชัดเจนครับต้องดูว่าทางด้านของยกนี้นี่จะมายังไงครับ
เลอศิลายังดูสบายๆครับหมัดซ้ายเปิดมาก่อนแข้งไขครับยกที่3แข้งขวาเตะล่าง1 2 3ครับแข้งไขหมัดขวาครับเลอศิลาอื้อหือขวามาแล้วก็เตะแข้งขวาไปหลบได้ครับจังหวะนี้มุดไปเลยครับมุดอย่างปลาไหลครับอื้อหือหลบได้ดีครับแหมเอาแข้งขวาไปครับเลอศิลาครับหมัดขวาไม่โดนครับแข้งไขแข้งไขท้อหรือยังครับแข้งไขเอาเจอเข่าขวาจากเลอศิลาโอ้โหมาครับอ่ะลุยต่อบุกต่อครับเลอศิลาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างครับแข้งซ้ายจากเลอศิลาครับถีบซ้ายจากเลอศิลาครับหมัดนี้ไม่โดนครับแข้งไขมาซ้ายเลอศิลาครับหมัดขวาไม่โดนครับแข้งไขตวัดขวาครับเป็นลูกเตะตวัดครับถีบซ้ายครับ1 2ไม่โดนครับแข้งไขถีบซ้ายจากเลอศิลาครับ1 2 3ไม่โดนครับแข้งไขครับ1 2ไม่โดนอีกทีครับแข้งไขครับแหมแข้งบ่อยๆนี่ไม่โดนเลยครับแข้งไขครับเลอศิลายิ้มเลยครับเดินเข้าหาผลักออกครับทีมาครับแล้วก็กวาดลงไปแบบนี้แล้วครับแหมยักหงายเลยครับกรรมการบอกอยากกวาดนะเดินนั้นแหมลานสะอาดอยู่แล้วกวาดทำไมครับลานแหมเดินเข้าหาครับหลบได้ครับเลือกศิลาครับจังหวะนี้ผลักออกไปก่อนครับถีบซ้ายหน้าครับทางด้านของเลือกศิลาหมัดซ้ายเลือกศิลาครับแข้งขวาเตะล่างครับแข้งไขถีบซ้ายเลือกศิลาแข้งขวาล่างแข้งไขเลือกศิลาคว้าขา1 2กรรมการบอกว่าแหมอย่าคว้าไว้นานเกินครับสับมือครับหมัดซ้ายครับอย่าเล้าๆครับอย่าเล้าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับแข้งไขนี่ก็อย่าลกๆครับเดี๋ยวพัดพกดังพึ่งนะครับแข้งไขครับจังหวะนี้ครับหมัดขวาครับเลอศิลาครับทิมซ้ายครับเลอศิลาหลบได้ครับเลอศิลาจังหวะนี้ครับเข่าซ้ายเลอศิลาครับก่อนจากเมื่อสักครู่ขยับเบินหาครับขวาเตะล่างครับด้านทางของแข้งไขหมัดซ้ายไม่โดนครับแข้งไขครับเจอแข้งขวาลำตัวไปจากเลอศิลาครับโอ้โหหมัดซ้ายจากเลอศิลาครับจังหวะนี้ขวาหลบได้ครับแหมหลบเป็นหลบมุดเป็นมุดครับเข่าซ้ายเลือดศิลาครับเจอมาซ้ายจากแข้งไขทีบซ้ายเลือดศิลาแข้งซ้ายสูงจังเลือดศิลากะจะบันเสียนแต่ติดแขนครับทีบซ้ายเลือดศิลาครับขวาเตะล่างครับแข้งไขจังหวะนี้ครับอ่ะหมัดซ้ายจิ้มซ้ายเอาผลักออกไปก่อนครับว่าอย่างดีจิ้มซ้ายครับเลือดศิลาครับขวาเตะล่างครับแข้งไขทีบซ้ายเลือดศิลาครับแข้งซ้ายตวัดสูงครับเลือดศิลาทีบซ้ายเลือดศิลาทีบคืนครับแข้งไขมาเลือดศิลายิ้มเลยครับจังหวะนี้ผลักออกมาครับจิ้มซ้ายแล้วตามด้วยหมัดขวาครับเลือดศิลากอดไว้ก่อนครับผลักออกไปครับเข้ามาครับหลบได้ครับขยับไม่อยู่นิ่งครับถีบซ้ายหน้าครับจากเลือดศิลาครับ1 2แข้งไขไม่โดนครับแหมหลบจนท้อครับซ้ายก็ไม่โดนครับผลักออกไปครับแล้วจิ้มเลยครับถีบซ้ายครับทางน้องแข้งไขครับเจอโอ้ยหมัดขวาเลือดศิลาครับโอ้โหหน้าสะบัดครับคว้าขาไว้ครับอ่ะกรรมการแยกออกมาครับแม่จะสปินนิ่งแบ็คคิกครับไม่ถึงครับขวากับกันไว้ได้เตะล่างครับปล่อยให้เตะเลยครับแม่ลูกเตะเจาะยางนี่คนไทยเราดีกว่าเอาหมดยกที่3ครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหคือชับตามสายตาชัดเจนเลยครับคือสู้ไม่ได้เลยครับแม่นี่โอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยเลยครับหอบคามุมครับดูครับนี่จังหวะตบัดแข้งนะครับ question mark kick นะครับเราดูจังหวะนี้ครับกวาดลงมาครับยักหงายเลยครับยักหงายคือล้มหงายหลังครับหมัดขวาครับซ้ายครับจากเลือดศิลาครับพุกไปครับจังหวะนี้ครับเจอหมัดขวานี่แข้งซ้ายครับติดแขนนิดหน่อยครับตบัดครึ่งครับโอ้ยปลายเท้าโดนหน่อยนึงครับจังหวะนี้หมัดซ้ายล้มตัวครับมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับว่าเป็นยังไงครับอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเชียร์ทีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดการแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนจากเรานะครับก็เป็นการประกาศผู้ชนะแล้วก็มอบรางวัลอย่างเป็นทางการครับเอาละครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเชียร์ทีครับอย่าลืมกดการติดตามด้วยนะครับกดการแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราอัพวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปครับนี่คือช่องภาคมวยไทยโดยใช้สับใต้สำเนียงใต้ครับก็เป็นเลือดศิลาเป็นผู้ชนะครับอย่างชัดเจนครับเอาละครับวันนี้ก็จบลงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับช่องโค้ชเชทีวีครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ